สวัสดีครับผมปัชชินนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนําวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับท่อนจิ้มของเพลงปลูกใจเสือป่านะครับเนื่องจากมีน้องถามมาว่าเล่นยังไงนะครับอันนี้ที่ผมถ่ายคลิปไปนี้ผมจะเล่นแบบตั้งสายปกตินะครับเผื่อใครที่เกียจดรอปสายตามเพลงนะครับอันนี้คือตั้งสายปกติแล้วเล่นตามได้เลยนะครับก็คือในคลิปที่ผมเล่นไปก็จะเป็นคีย์จีนะครับแต่ว่าเริ่มด้วยชุดคอร์ด B minor นะครับท่อนจิ้มในเพลงนะครับที่ผมจะเล่นประมาณนี้นะครับจะลักษณะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมมาบอกช่องแล้วกันเพราะว่าน้องเขาบอกเขาจิ้มไม่ถูกช่องนะครับก็คือช่วงแรกจะเป็นสาย3กับสาย4นะครับก็คือช่องดูที่ช่องก่อนนะครับนิ้วที่เราจิ้มนะครับผมจะใช้นิ้วกลางนะครับแล้วก็จิ้มลงแท็ปปิ้งลงไปนะครับที่ช่องที่11นะครับสาย3แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยนิ้วมือขวาเนี่ยอยู่ที่7กับ9นะครับเตรียมไว้เลยนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับแล้วก็เวลาจิ้มก็จิ้มไปก่อนแล้วก็พูลออฟออกแล้วก็พูลออฟออกอีกทีนึงครับจิ้มเกี่ยวนะครับจะเป็นช่อง11 9 7นะครับต่อมาก็เหมือนเดิมเลยครับช่องเดิมจะเป็นสาย4นะครับชื่อช่องจิ้มช่อง11ก่อนแล้วก็9แล้วก็7ครับจะเป็นอย่างนี้ลองฝึกทีละสายดูก่อนนะครับจะประมาณนี้แต่ว่าในเพลงเนี่ยก็จะคือเขาก็จะเล่นสาย4กับสาย3สลับกันก็จะเป็นช้าๆนะครับความยากของมันคือเวลาจิ้มเขี่ยไปแล้วชุดแรกนะครับจะเป็นแล้วตอนจิ้มใหม่เนี่ยพยายามให้นิ้วมือขวาที่จิ้มไปก่อนนะครับคราวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นอีกออกเต็ปนึงนะครับจะย้ายมาที่สาย1สาย2นะครับช่องที่จิ้มก็จะเป็นช่อง14แล้วก็ช่องที่นิ้วนางอยู่จะเป็นช่อง12แล้วก็นิ้วชี้ช่องที่10นะครับจะเป็นนี้14 12 10นะครับใช้อันนี้มือซ้ายใช้นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วนางที่ช่อง12นะครับแล้วก็นิ้วที่จิ้มจะเป็นช่อง14นะครับแล้วคราวนี้ก็มาที่สาย2จะเป็นแล้วก็ต้องเอามือขวาเนี่ยบล็อกสายด้วยนะครับบล็อกสายข้างขวาไว้นะครับเอาสั่นมือกดไว้นะครับแล้วตอนจบก็จิ้มช่องไหนก็ได้ครับแล้วก็บืดไปจิ้มแล้วก็สไลด์ไม่ใช่เกิดเสียงนะโอเคประมาณนี้นะครับเล่นรวมกันทั้งหมดจะประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับยังไงก็หวังว่าน่าเป็นแนวทางนะครับลองไปเล่นตามกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้